Mission to the Moon Podcast brought to you by CRG Delivery หลากเมนูอร่อยสั่งได้ง่ายๆและสะดวกกับ15ร้านดังจาก CRG สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียวโทร1312 CRG We serve the best food for you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิตรอนุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของการตัดบัดเจ็ตนะฮะคือช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายองค์กรก็คุยกันเรื่องนี้เยอะเหมือนกันว่าเราจะลดบัดเจ็ตตรงไหนได้บ้างนะครับทีนี้เนี่ยการลดบัดเจ็ตเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเนาะวิธีที่แบบสั่งไปเลยนะครับทุกแผนกไปตัดบัดเจ็ตมา 25% อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่อยากได้นะแล้วก็ผู้บริหารอยากได้นะก็สั่งไปซึ่งวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review ชื่อว่า In a Downturn Include Your Employees in Cost Cutting Decisions นะครับซึ่งเขาก็พูดถึงว่าโอเคแหละช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มันมีความจำเป็นนะในการที่ต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งทุกบริษัทก็คงจะเป็นเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่ากระบวนการ Cost Cutting ที่ดีเนี่ยนะครับคือผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นบริษัทคอนซัลท์นะฮะ Cost Cutting ที่ดีเนี่ยเขาบอกว่ามันควรจะต้องเริ่มต้นจากตัวทีมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำด้วยกันนะฮะวิธีการที่ไม่ค่อยดีก็คือวิธีการที่ผมพูดไปในตอนแรกอ่ะคือผู้บริหารคิดเลยบอกว่าไม่รู้อ่ะลดจะลดคอสได้ 25% อะไรเงี้ยไปตัดมาเลยอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะเร็วดีแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคอสคัตติ้งเนี่ยมันมาจากตัวคนทำงานเองซึ่งเขาเห็นงานเยอะกว่าผู้บริหารอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะยั่งยืนกว่านะครับแล้วก็มันเป็นความต้องใช้คำว่าเป็นหนึ่งในความเป็นกึ่งๆความสมัครใจของเขาเองหรือเขาคิดเองนะครับดังนั้นมันก็จะช่วยให้เขามี motivation หรือมีแรงบันดาลใจในการทำที่เยอะกว่านะครับทีนี้เรามาลองมาคุยกันว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำ cost cutting เนี่ยสิ่งที่เราควรจะคิดนะฮะคือเรื่องอะไรบ้างนะครับพอประเด็นที่1ก่อนนะฮะประเด็นแรกเนี่ยคือก่อนจะตัด cost อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมา map out ของ2 อย่างในบริษัทก่อนก็คือ routine กับ projects นะครับเขาใช้คำว่า key routine and projects คือในองค์กรเราเนี่ยมันมักจะมีงานอยู่2ประเภทนะฮะใหญ่ๆเลยก็คืองานที่เป็น routine นะก็คือทำมันซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยนะฮะเป็น routine ทุกคนมีงาน routine นะจะมากจะน้อยนะฮะน้อยมากเลยที่คุณจะไม่มีงาน routine เลยแต่ว่ามันจะต้องส่วนใหญ่ต้องมีบ้างนะครับผมตัวอย่างงาน routine แล้วกันอย่างเช่นการทำ report อย่างเงี้ยก็ถือเป็นงาน routine ประเภทหนึ่งนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยเนาะนะครับการทำรีพอร์ตนะครับการรายงานให้คนนั้นฟังเรื่องนี้นะครับการประชุมเรื่องนี้อะไรคือไงนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกระบวนการในการจดบันทึกอะไรเงี้ยนะฮะกับงานประเภทที่เป็นโปรเจกต์งานประเภทที่เป็นโปรเจกต์ก็จะเฉพาะกิจกว่านะฮะคือมันจะมีเวลาจบของมันอยู่นะครับงานรูทีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีจบอ่ะคือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่มันก็จะไปของมันอย่างเงี้ยนะฮะงานโปรเจกต์มันจะชัดเจนนะฮะโอเคโปรเจกต์นี้จะเสร็จก็ต่อเมื่อสินค้าตัวใหม่ได้ออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีภาพของความเป็นระยะเวลามีเดดไลน์มีอะไรเงี้ยชัดเจนนะฮะในบทความนี้เขาบอกว่าทุกอย่างอ่ะคุณต้องมาคลี่ดูหมดเลยอย่างละเอียดเขาใช้คำว่า granular level granular level คือในระดับที่ละเอียดมากๆนะฮะผู้บริหารทุกคนเนี่ยต้องคุยกับทีมแล้วก็เอาพวกเนี้ยมาดูกันให้ละเอียดเลยบอกว่ารูทีนสำคัญของว่าที่เราทำมีอะไรบ้างโปรเจกต์มีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมานั่งคุยกันหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยว่าเอ๊ะของบางอย่างเนี่ยดูแล้วมันอาจจะซ้ำซ้อนนะฮะยกตัวอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยนะฮะลูกค้ารายแบบใหญ่ๆเนี่ยนะฮะจะมีทั้งทีมเซลล์ทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งคือไปหาซ้ำอ่ะว่างั้นเถอะนะมีเหมือนกันนะบางบริษัทมีเหมือนกันแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็แน่นอนว่ามันสูญเสียเวลาของคนสูญเสียทรัพยากรนะครับหรือว่างานบางงานเนี่ยนะฮะเช่นงานไปแสดงสินค้าที่ต่างประเทศสมมุตินะครับไปมา10ปีแล้วนะฮะอัตราความสำเร็จก็ต่ำมาตลอด10ปีเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไปอยู่เพราะว่าปีที่แล้วก็ไปปีนี้ก็จะไปอีกอะไรแบบเนี้ยนะของพวกนี้เนี่ยต้องถูกเอามายกขึ้นมาแล้วก็พิจารณาแล้วก็ตกลงว่าอย่างนี้ตัดทิ้งเถอะนะครับอย่างเงี้ยจะเวิร์กเพราะว่าทุกคนเห็นภาพตรงกันว่าตัดทิ้งเพราะอะไรชี้ไปเห็นว่าเพราะอะไรถูกตัดทิ้งนะครับแบบนี้คนจะแฮปปี้เพราะว่ารู้ why รู้ว่าทำไมนะครับอันที่2ก็คือว่า effort required นะฮะการจัดสรรงบประมาณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าคุณเอากำลังคนและทรัพยากรต่างๆคุณโดยเฉพาะทรัพยากรด้านเวลาเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับมันต้องมาดูว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้ทรัพยากรของเราเช่นคนกับเวลาเนี่ยไปทำงานที่มันไม่ค่อยสร้างแวลูหรือเปล่านะฮะ
แทนที่จะเอาเวลามาโฟกัสกับของที่สร้างแวลูยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยอีคอมเมิร์ซโตมากนะโตเป็นแบบ 4-5 เท่านะครับหลายคนอย่างบริษัทผมเนี่ยอย่างสีจันเนี่ยร้านส่วนใหญ่ที่เราขายอยู่นะฮะพาร์ทเนอร์เราเกือบทั้งหมดอ่ะนะฮะอยู่ในห้างสรรพสินค้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับหรือว่าอยู่ในอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายอดนี่คือหายไปนะฮะร้านในร้านสะดวกซื้อยังอยู่นะครับแต่ว่าในห้างสรรพสินค้าหายไปอย่างเงี้ยเอาทำไงอ่ะคือเราก็ต้องตอนนี้มันก็ยอดที่ออนไลน์มันก็โตเราก็พยายามเอาทรัพยากรโยกมาอยู่ที่ออนไลน์นะความคล่องตัวหรือความ flexible เนี่ยผมว่าสำคัญมากในช่วงนี้เช่นคุณเคยทำหน้าที่นี้อยู่ตอนนี้คุณอาจจะต้องสวิชมาทำอีกหน้าที่หนึ่งเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์เนาะนะครับอันที่3คือ strategic priorities นะฮะเขาบอกว่าใน project หรือใน routine ต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะมี3อันก็คือ core context แล้วก็ cease 3 C นะฮะ core context แล้วก็ cease นะครับ core routine หรือ project คืออะไรนะพวกนี้คือ priority สำคัญที่สุดของบริษัทนะครับเช่นถ้าคุณเป็นบริษัทยานะฮะการทำ R&D นะยาเนี่ยก็คงจะเป็นของที่สำคัญนะฮะที่สุดนะครับใน fashion นะฮะ fashion สิ่งที่สำคัญก็ designนะครับใน retail นะธุรกิจ retail ก็จะเป็น customer experience นะฮะในธุรกิจที่เป็นพวกอุตสาหกรรมหนักนะฮะอุตสาหกรรมหนักทั้งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกการบริหารจัดการ capital expenditure นะฮะการบริหารจัดการทุนนะฮะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจนะของแต่ละธุรกิจก็โฟกัสมาที่ตรงนี้มากขึ้นนะฮะคือบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าก่อนที่เกิดวิกฤตเนี่ยเราหลายคนนะฮะหลายคนก็คือมันมีโปรเจกต์เยอะน่าทำอ่ะคือบนโลกใบนี้มันมีอะไรน่าทำใหม่ๆเยอะนะครับเราก็เวลาเราเห็นเราก็แบบอุ๊ยอันนี้ก็น่าทำน่าทำลองดูหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะในเวลาที่มันดีอยู่ตัวเลขมันดีหมดเนี่ยเราก็ไปลองโปรเจกต์ใหม่ๆหรือไปอะไรเงี้ยบางทีเราเสียโฟกัสเลยเราไม่รู้ตัวเนาะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเราอะไรสำคัญนะฮะแต่เวลาแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาโฟกัสใหม่ว่าเอ้ยต้องทำเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องนี้ไว้ก่อนยังไม่ต้องทำนะครับ context routine เนี่ยเป็นงานประเภทที่ในเวลาแบบนี้นะฮะอาจจะความสำคัญน้อยลงเมื่อกี้ core routine ใช่ไหมสำคัญต้องไปเน้นมากขึ้น context routine เนี่ยจะความสำคัญน้อยลงนะครับหรือว่าสามารถทำให้มัน efficient ขึ้นได้นะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างนะครับ context routine เนี่ยเช่นบางบริษัทที่บริษัทแฟชั่นใหญ่มากๆเนี่ยนะครับอาจจะมีทีมที่คอยดูเทรนด์ของโลกแฟชั่นเนี่ยแยกทีมเลยนะฮะผู้ชายเสื้อผ้าผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเสื้อผ้าผู้หญิงคนหนึ่งอักเซสซอรี่ผู้หญิงอีกทีมหนึ่งนะครับรองเท้าอีกทีมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะกระเป๋าอีกทีมหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าตอนที่บริษัทขายได้ดีก็คงจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยการรวมทีมหรือเป็นทีมเรียกว่าเป็นเพื่อดูแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆทีมเดียวอ่ะดูทุกอย่างก็อาจจะเป็นวิธีที่สามารถรวมทรัพยากรได้ดีเหมือนกันคือผมคิดว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้มันทำให้เราบังคับให้เราคิดอะไรแบบนี้ด้วยว่าเราสามารถที่จะควบรวมอะไรบางอย่างได้ไหมนะฮะนี่ก็เป็นคอนเท็กซ์รูทีนนะครับสุดท้ายก็คือรูทีนต้องซีสก็คือหยุดนะฮะเพราะว่าพวกนี้นี่มันได้ไม่คุ้มเสียว่างั้นเถอะนะครับยกตัวอย่างอันนึงเลยนะฮะที่เราอาจจะเจอบ่อยรีพอร์ตมันอาจจะมีรีพอร์ตบางอย่างที่คนใช้เวลาทำงานมากนานมากแต่ไม่มีใครอ่านนะฮะซึ่งเราต้องหาให้เจอรีพอร์ตพวกนี้เพราะมันกินเวลาเยอะมากนะครับข้อที่4ก็คือว่า new operating ideas นะครับคือการตัดงบประมาณอย่างเดียวเนี่ยมันบางทีมันจะฟังดูเหมือนว่าเอ๊ะไปตัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆบอกว่าไม่นะคือถ้าเกิดว่าเราออกแบบดีๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน operating model ที่เราบอกว่าเราตัดเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะต้องเน้นเลยว่าต้องมีพื้นที่เหลืออยู่ให้กับความคิดสร้างสรรค์ให้กับไอเดียใหม่ๆเพราะว่าตอนที่บริษัทจะกลับมาได้เนี่ยมันก็กลับมาได้ด้วยพวกนี้ครับด้วยส่วนหนึ่งอาจจะกลับมาได้ด้วยธุรกิจหลักด้วยแล้วกลับมาได้ด้วยไอเดียใหม่ๆที่ถูกใส่กับเข้าเป็นธุรกิจหลักเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตัดงบยังไงก็ตามเนี่ยยังจะต้องมีพื้นที่ให้1พนักงานมีกำลังใจในการดันไอเดียออกมานะครับแล้วก็2เขารู้สึกว่าไอเดียนี้แม้ว่าในยามวิกฤตเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต่อสู้ไปได้นะจะว่าพยายามวิกฤตในความคิดสร้างสรรค์จะเยอะนะฮะเราจะเห็นความคิดสร้างสรรค์เจ๋งๆหลายอันออกมาเกิดขึ้นในยามวิกฤตนี่แหละนะครับเพราะว่าเวลามนุษย์เราถูกมีข้อจำกัดถูกบีบเนี่ยสมองมันจะพยายามทำงานคิดหาทางออกมานะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยการตัดงบประมาณต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮะเพื่อที่เราตัวรอดนะครับแต่ถ้าเราตัดอย่างโดยที่เรารวบรวมไอเดียจากหลายๆคนเข้ามานะฮะ
ก็จะดีกว่าการตัดงบที่ผู้บริหารสั่งลงไปว่าอยากได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission